사는 곳이 가장 적합한 무대일까? 매우 비도 자주 내리고 숲은 우거져 있고 그리고 길은 코끼리였으면 좋을 것 같고. 라고 เลย คุยกันแต่แรกว่าภาพมันควรจะยิ่งใหญ่มากๆเราก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย เราสนใจภาคเหนือและภาคอีสานก่อน อ๋อมา ชมนะ คิดได้ถึง곳이네. ก็이렇게 생각했어. คือผมรู้สึกว่าหนังเวลาการถ่ายทําหนังเรื่องเนี้ย ฉากหลังเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวละครของมันเลยมันต้องขลังที่สุดอ่ะ การที่เราไปเจอมาด้วยตัวเองอะฮะ การที่เราใช้เวลาเป็นปีเนี่ย ในการรีเสิร์ชเนี่ยมันทำให้เราง่ายขึ้น ผู้ชายเนี่ย พี가 대물림되어 흐른다라는 설정과 랜덤하게 신에게서 한 인간이 선택을 받는다 라는 이 두 가지 선정의 어떤 충돌을 영화 안에 담아보고 싶었죠. 이게เราก็เจอเยอะมากครับ รวมๆก็คือน่าจะเกิน 30คนเลยครับ ซึ่งผมก็มีปรึกษา คนที่เคยเจอร่างทรงเป็นพันๆคนน่ะน่าเชื่อจริงๆอะไรเงี้ยมันค่อยๆสร้างจักรวาลขึ้นมาครับ